ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามาร่วมงาน Better Trade 2023นะครับในธีม High Risk นะครับก็หวังว่าทุกท่านคงได้รับประโยชน์นะครับได้รับความรู้นะครับเพื่อ นำไปใช้บริหารพอร์ตการลงทุนได้ประสบความสำเร็จทุกคนนะครับขอบคุณครับก็ปัจจุบันนะครับก็เป็นอาชีพ Full Time Trader เนี่ยก็ต้องเป็นอาชีพนึงอ่ะเนาะนะครับที่สามารถอยู่ได้ในทุกสภาวะวิกฤตนะครับไม่ว่าจะเป็นวิกฤตที่แย่นะครับหรือเศรษฐกิจที่ดีนะครับทีนี้ก็ทำให้น้องๆเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นวัยมัธยมก็ดีมหาลัยก็ดีเนี่ยนะครับก็คือเข้าสู่ตลาดทุนเนี่ยเยอะขึ้นนะครับทีนี้ด้วยพี่เนาะก็อยู่ในตลาดมา10กว่าปีนะครับก็เห็นนะครับว่าลูกการลงทุนมันเป็นอย่างไรนะครับก็อยากจะบอกน้องๆ นะครับว่าการเข้ามาตลาดหุ้นน่ะหรือเริ่มลงทุนในช่วงเริ่มต้นน่ะอันนี้ดีแล้วนะครับแต่อย่าเพิ่งใช้ความเลือดร้อนเนี่ยของวัยรุ่นเนาะที่เคยผ่านมานะครับก็อย่าไปทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันแย่ตั้งแต่แรกนะครับยกตัวอย่างเช่นเราเก็บความรู้ไปเลยอายุ24 25 26 27เริ่มลงทุน28ไม่สายนะครับก็ขอทุกคนโชคดีนะครับแล้วก็เติบโตในทิศทางนี้นะครับสวัสดีครับเชื่อว่านักลงทุนหลายท่านคงกังวลนะครับเพราะว่าตลาดหุ้นช่วงนี้ลงมาค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเทียบกับตลาดต่างประเทศเนี่ยตลาดหุ้นไทยจากต้นปีจนถึงปัจจุบันก็ลงมา 15% ละแต่สุดท้ายเมื่อใดก็ตามที่เศรษฐกิจมันกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วก็ฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้ก็จะไปหนุนให้กำไรสุทธิเนี่ยเติบโตกลับขึ้นมาตลาดหุ้นก็ฟื้นตัวได้ทุกครั้งนะครับไม่ว่าเราจะเกิดวิกฤตมาในช่วง100กว่าปีผมก็อยากให้กำลังใจนะครับว่าต่อให้เราท้อแท้ขนาดไหนในยามที่ตลาดหุ้นมีการปรับตัวลดลงมาแรงๆหรือติดต่อกันหลายๆปีเนี่ยตลาดหุ้นลงนี่แหละคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการสะสมหุ้นพื้นฐานดีๆเก็บไว้ในพอร์ตเพื่อลงทุนระยะยาวนะครับหลักการลงทุนนะครับเพื่อที่นักลงทุนจะได้ผลตอบแทนที่ตามที่คาดหวังเนี่ยจริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับ2อย่างเท่านั้นนะครับก็คือ G กับ L นะครับ G ก็คือ Growth นะครับ L คือ Liquidity นะครับถ้ามี Growth ที่ดีนะครับ Liquidity ที่ดีนะครับราคาหุ้นเนี่ยก็พร้อมจะวิ่งให้กับเราผลตอบแทนมันก็จะดีนะครับแต่ถ้า Growth ไม่ดีนะครับ Liquidity ไม่ดีนะครับราคาหุ้นนะครับมันก็จะซบเซานานนะครับผลตอบแทนก็จะแย่นะครับก็เป็นสิ่งที่เราต้องระมัดระวังโดยเฉพาะในปี2567นะครับปัญหาของโลกเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยโดยเฉพาะเรื่องการเติบโตของโลกเนี่ยมันจะแย่กว่าปีนี้ค่อนข้างแน่นอนในขณะเดียวกัน liquidity โลกเนี่ยก็อาจจะแย่หนักในปีหน้าด้วยนะครับก็จะเป็นปีที่เราต้องเพิ่มความระมัดระวังในการลงทุนไว้เป็นอย่างสูงด้วยนะครับก็อยากจะฝากถึงนักลงทุนหน้าใหม่ทุกท่านนะครับในการเก็งกำไรเนี่ยยุคนี้มันตลาดมันค่อนข้างยากนะเราต้องมีการคัทลอสมีการสต็อปลอสอย่างมีวินัยอย่างสม่ำเสมอครับเวลาหุ้นมันหลุดกราฟทางเทคนิคมีแรงขายเยอะๆมีวอลุ่มลงขายหนักๆก็ต้องรู้จักทางหนีที่ไล่รู้จักยอมแพ้ให้เป็นครับแล้วอยู่รอดให้ได้ในระยะยาวแล้วการที่เราอยู่รอดในระยะยาวได้เนี่ยมันจะทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นเก่งขึ้นแล้วก็กลับมาเป็นผู้ชนะตลาดได้ในที่สุดนะครับสำหรับการลงทุนใน TFX นะครับสิ่งที่สำคัญก็คือการบริหารหรือการจัดสรรในเรื่องของเงินลงทุนนะครับแล้วส่วนสำคัญก็คือการยอมรับในเรื่องของการขาดทุนที่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าในเรื่องของตัว TFX เนี่ยนะครับแล้วก็การซื้อขายในตัวของTFX สามารถขาดทุนได้นะครับถ้ารับกับการขาดทุนไม่ได้เนี่ยนะครับผมว่านักลงทุนไม่เหมาะสำหรับตัวของ TFX ครับผมฝากถึงนักลงทุนที่สนใจในตลาด TFX นะคะก็เราจะต้องพิจารณาในเรื่องของการเทรดนะคะก็คือในเรื่องของการวาง Money Management ก่อนแล้วก็แบ่งในส่วนของสัดส่วนเงินมาเทรดเนี่ยก็คืออาจจะแบ่งเงินมาแค่ประมาณ 10% ในการเทรดนะคะสำหรับมือใหม่ไม่ควรที่จะใช้เงินทั้งชีวิตของตัวเองเข้ามาเทรดในส่วนของ TFX เลยค่ะถ้าจะฝากถึงนักเก็งกำไรนะครับสิ่งที่สำคัญเลยอันดับแรกผมอยากให้นักเก็งกำไรเนี่ยนะครับคิดถึงการบริหารความเสี่ยงในหลากหลายมิติก่อนครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราอยากจะเก็งกำไรแล้วจริงๆเรามีเงินสำรองพร้อมหรือยังเราถ้าเกิดว่าเราผิดพลาดเรามีกระแสเงินสดที่ใช้จ่ายได้ไหมนะครับรวมไปถึงเราเข้าใจความเสี่ยงในสภาวะสินทรัพย์ที่เราลงทุนสินทรัพย์แต่ละประเภทมีความเสี่ยงยังไงวิธีการที่เราเลือกใช้ลงทุนมีความเสี่ยงอย่างไรครับและเดี๋ยวพอเรากำจัดความเสี่ยงพวกนี้ได้นะครับสุดท้ายแล้วกำไรจะเกิดขึ้นเองครับอันนี้คือความแปลกของการบริหารความเสี่ยงครับ